ินเด็กสาววัยประมาณ10ปีตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ที่ริมถนนโดยที่มีรถที่พี่ของเธอเป็นคนขับจอดอยู่ไม่ไกลออสตินเห็นกระต่าย2ตัวถูกรถชนด้วยความเป็นคนรักสัตว์เธอจึงขอให้พี่ของเธอจอดรถเพื่อที่จะลงไปช่วยพวกมันน่าเสียดายที่กระต่ายตัวหนึ่งตายคาที่อยู่ที่พื้นออสตินจึงได้อุ้มกระต่ายอีกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บหนักกลับไปเพื่อไปรักษาพยาบาลครอบครัวของออสตินเป็นชาวไร่จึงมีบ้านที่ทำฟาร์มตั้งอยู่ใกล้กับป่าออสตินเองก็ช่วยงานไล่มาตั้งแต่เด็กเธอจึงรู้จักวิธีการรักษาพยาบาลสัตว์เธอดูแลกระต่ายที่บาดเจ็บจนกระทั่งมันหายดีทำให้เธอดีใจมากพี่สาวของเธอมีชื่อว่าเอพิลเป็นตัวแสบประจำโรงเรียนมักจะชอบแกล้งออสตินสนุกสนุกเสมอเอพิลเห็นออสตินเอากระต่ายที่ถูกรถชนมาดูแลเลยแกล้งเล่าเรื่องของ God of Roadkill ให้ฟังเอพิลเล่าว่า God of Roadkill เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกที่มีแค่ท่อนบนใช้แขนโครงกระดูกยาวที่มี4นิ้วเคลื่อนที่แทนขาตัวของมันมีสีแดงคล้ายกับถูกย้อมด้วยเลือดและหัวของมันก็เป็นกะโหลกที่มีรูปร่างประหลาดปากยาวคล้ายปากนกและยังมีดวงตาถึง4ดวงว่ากันว่า God of Roadkill ก็คือยมทูตของพวกสัตว์ที่ตายข้างถนนมันทำหน้าที่พาดวงวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปสู่โลกหลังความตายและพอออสตินไปช่วยกระต่ายมาก็อาจทำให้ God of Roadkill โกรธและไล่ตามมาจับตัวออสตินไปแทนก็ได้ออสตินได้ยินเรื่องที่เอพิลเล่าก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทำให้เอพิลยิ้มและหัวเราะออกมาด้วยความสนุกพอแม่ของทั้งคู่มาเห็นเขาก็รู้ว่าเอพิลหาเรื่องมาโกหกแกล้งน้องอีกแล้วเลยเข้ามาดุเธอที่ชอบเล่าเรื่องหลอกน้องและบอกให้ทั้งคู่ไปช่วยงานในไร่แม่ของออสตินยังบอกเธอว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องเล่าไร้สาระของพี่สาวแต่ตัวออสตินเองก็ยังรู้สึกกลัวอยู่นิดหน่อยหลังจากนั้นประมาณ3วันกระต่ายที่ออสตินดูแลก็หายดีแล้วเธอจึงได้เอามันมาปล่อยกลับเข้าป่าตรงที่ที่ใกล้กับที่เธอช่วยมันไว้ออสตินยืนดูแลและพยายามไล่เจ้ากระต่ายกลับเข้าป่าแต่ดูเหมือนว่าเพราะมันเกิดติดออสตินหรืออย่างไรไม่รู้ทำให้มันยังไม่ยอมกลับเข้าป่าออสตินก็มองดูมันด้วยความเอ็นดูทำให้เธอไม่ทันระวังตัวถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามารถบรรทุกคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วคนขับเองก็มองไม่เห็นออสตินที่กำลังสนใจอยู่แต่กับเจ้ากระต่ายล้อรถขนาดใหญ่กำลังเข้าไปใกล้เด็กผู้หญิงตัวน้อยในวินาทีต่อมาร่างของออสตินก็ลอยไปในกลางอากาศแต่ว่าไม่ใช่เพราะเธอถูกรถบรรทุกชนจนกระเด็นแต่เหมือนร่างของเธอถูกอะไรบางอย่างทำให้ลอยขึ้นจนไม่อยู่บนต้นไม้ทำให้ออสตินรอดจากการถูกรถบรรทุกชนมาได้พอออสตินรู้สึกตัวก็ได้แต่งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเองถึงไม่อยู่บนต้นไม้แล้วสายตาของออสตินก็ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของเงาไม้ที่อยู่อีกฝั่งของถนนรูปร่างของศีรษะที่มีปากยาวแหลมบนตัวที่ผอมจนเหมือนโครงกระดูกมากกว่าเนื้อหนังและมีเพียงร่างท่อนบนคล้ายรูปร่างของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่พี่สาวเคยเล่าให้ฟังเงาร่างนั้นปรากฏขึ้นไม่นานก็หายไปทิ้งไว้แต่เพียงความกลัวและน่าชะงนให้กับออสตินแต่ว่าถึงเธอจะกลัวก็มีความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าที่เธอปลอดภัยเป็นเพราะเจ้าสิ่งนั้นหลายวันต่อมาในขณะที่บอนนี่เคลล่าชาลีและดีนวัยรุ่น4คนเป็นแก๊งตัวแสบที่ชอบก่อเรื่องในโรงเรียนและในเมืองจนขึ้นบัญชีดำกำลังขับรถด้วยความคึกขนองหลังจากที่เลิกเรียนบนถนนสายเดียวกับที่ออสตินและเอพิลใช้กลับบ้านเฮ้คืนนี้เราจะไปทำอะไรกันดีวะแนะนำอะไรมันๆมาหน่อยสิ
เอาไงดีล่ะแถวนี้เราก็ไปมาทั่วแล้วด้วยตำรวจก็ชุกเหลือเกินแล้วกูยังไงเล่ามีบอนนี่ซะอย่างพวกมันจับเราไม่ทันหรอกในตอนนั้นเองที่ข้างหน้าของรถที่ทั้ง4ขับมาเอพิวก็กำลังเดินกลับบ้านอยู่ที่ข้างทางเคลล่าที่หมั่นไส้เอพิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะทั้ง2คนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในโรงเรียนแข่งกันหลายเรื่องเจอหน้ากันก็เป็นอันต้องทะเลาะกันตลอดเคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวเคลล่าเห็นว่าสบอากาศที่เป็นทางเปลี่ยวไม่มีใครอยู่รอบๆเลยบอกให้บอนนี่ขับรถไปเฉี่ยวเอพิวเพื่อแกล้งรถของพวกตัวแสบก็ได้พุ่งเข้าเฉี่ยวเอพิวจากทางด้านหลังโดยที่เธอไม่ทันรู้ตัวไม่ทันได้ป้องกันตัวเองหรือพยายามหลบแม้แต่นิดเดียวร่างของเอพิวถูกรถเฉี่ยวจนกระเด็นลงไปกองกับพื้นกลิ้งไปหลายตลบจนนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวฮ่าฮ่าฮ่าส่งน้ำหน้ามันหน้าดีนักลงไปคุกฝุ่นเหอะเฮ้ยอีนั่นนิ่งไม่ขยับเลยวะจะเป็นอะไรไหมเนี่ยกลัวอะไรวะอ่อนแอก็แพ้ไปสิแถมไม่มีใครเห็นสักหน่อยไม่เห็นต้องสนนั่นดีฮ่าฮ่าฮ่าบอนนี่ขับรถต่อมาอีกไม่นานไฟของรถก็ส่องไปเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังยืนขวางอยู่ที่กลางถนนเสียงของเพื่อนในกลุ่มดังขึ้นให้รีบหลบแต่บอนนี่ไม่สนใจด้วยความขนองเขาคิดที่จะขับรถชนกวางตัวนั้นไปเลยแต่แล้วสิ่งที่บอนนี่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่ารถกลับขับเลยกวางมาเฉยๆโดยไม่เกิดอะไรขึ้นบอนนี่ต้องประหลาดใจอย่างมากเพราะเขาบังคับรถไม่ได้ขึ้นมาล้อรถมันหักเลี้ยงหลบกวางไปเองเอ้าบอนนี่เกิดกลัวขึ้นมาหรือไงวะไม่ได้กลัวเว้ยอยู่ๆรถมันก็ควบคุมไม่ได้ขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในรถต่างก็แตกตื่นทำอะไรไม่ถูกพยายามโวยวายคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นของบอนนี่แต่ถ้าหากพวกตัวแสบในรถได้เห็นสภาพด้านนอกของรถก็คงต้องแตกตื่นตกใจกลัวยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เป็นแน่เพราะว่าในตอนนี้ร่างของ God of Roadkill กำลังเกาะอยู่บนหลังคารถที่กำลังแล่นอยู่มือและร่างที่เป็นโครงกระดูกนั้นฝังเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวรถเหมือนกับว่ามันกำลังใช้วิธีนี้ในการควบคุมรถแล้วรถก็เลี้ยวออกมาจากถนนในทันทีและตัดเข้าไปในป่าความเร็วของรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าผืนจะเป็นยังไงเสียงกรีดร้องโวยวายด้วยความตื่นตกใจและความกลัวของวัยรุ่นชายหญิง4คนดังสะท้อนกล้องและลอดออกมาจากกล่องเหล็กที่พุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแล้วในที่สุดรถก็วิ่งมาจนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่มันก็ไม่ได้หยุดรถทะยานออกจากหน้าผาแล้วกิ้งลงไปจนไปนอนนิ่งสนิทในสภาพยับเยินยังเคราะห์ดีที่ทั้ง4คนที่อยู่ในรถนั้นยังไม่ถึงคาดแต่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกันทุกคนและก็ไม่มีใครสามารถหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทางด้านของออสตินที่กำลังเตะบอลอยู่ที่บ้านโดยไม่รู้ว่าพี่สาวของตนนั้นถูกรถเฉี่ยวจนไม่ได้สติอยู่แต่ในตอนเองที่มีเงาร่างปริศนาขนาดใหญ่ได้เข้ามาใกล้เธอจนเงานั้นปกคลุมเธอจนมิดทำให้เธอรู้ตัวและเมื่อออสตินเห็นเจ้าของเงานั้นเธอก็ต้องตกใจร่างนั้นคือGod of Roadkill มันเหมือนกับร่างที่ออสตินเคยได้ยินเอพิวเล่ามาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนแต่ที่น่าแปลกก็คือออสตินไม่รู้สึกกลัวต่อสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าแม้แต่น้อย God of Roadkill นั้นได้แบกร่างของเอพิวที่หมดสติมาด้วยมันได้ค่อยๆวางร่างของเอพิวลงกับพื้นช้าๆตามตัวของเธอมีรอยฟกช้ำเล็กน้อยแต่ก็หายใจเป็นปกติออสตินทำอะไรไม่ถูกเธอจึงได้แต่มองไปที่ดวงตาทั้ง4ของ God of Roadkill
หน้าแปลกที่เธอไม่รู้สึกกลัวต่อรูปร่างที่แปลกประหลาดตรงหน้าแม้แต่น้อยแต่เธอรู้สึกถึงความเศร้าและความเห็นใจที่ส่งออกมาจากตัวของ God of Roadkill หลายนาทีของความเงียบที่ผ่านพ้นไป God of Roadkill ก็ค่อยๆหันร่างของมันและเดินกลับเข้าไปในป่าย้อนกลับไปในวันที่ออสตินเก็บเจ้ากระต่ายที่ถูกรถชนบาดเจ็บมาเพื่อรักษาวันนั้นในตอนที่ออสตินกลับขึ้นมาบนรถและพี่ของเธอได้เริ่มออกรถนั้นเธอได้หันกลับไปมองที่ซากศพของกระต่ายที่เธอต้องทิ้งเอาไว้ตรงที่แห่งนั้นเธอก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมันคือร่างของ God of Roadkill ที่มาเก็บร่างของกระต่ายที่อยู่ตรงนั้นไปGod of Roadkill อาจจะเป็นยมทูตอย่างที่พี่สาวของเธอเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวมันนั้นจะโหดร้ายหรือน่ากลัวอย่างร่างกายที่เห็นความรู้สึกที่สื่อออกมาในใจของ God of Roadkill ที่ออสตินรู้สึกทำให้เธอคิดว่า God of Roadkill เป็นยมทูตที่คอยช่วยพาวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปสู่ดินแดนที่สงบเงียบมากกว่าGod of Roadkill จึงเต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าและเวทนาต่อสัตว์ที่ต้องตายเพราะอุบัติเหตุและบางครั้งมันก็อาจจะมีความโกรธแค้นต่อคนที่จงใจชนสัตว์จนตายหรือไม่สนใจที่จะช่วยเหลือก็เป็นได้